ลับมาสู่สาระนอกตำราหน่อยนะล่าสุดเป็นพาดหัวข่าวช่วง 19:17 นาทีขณะที่บ้านเรากำลังเข้าสู่ช่วงของวันหยุดพักผ่อนนะแต่ว่าโอ้โหที่ยุโรปโกลาหลหุ้นของ Deutsche Bank นะคะสุดก่อนเปิดตลาด Wall Street หลัง CDS พุ่งสูงสุดในรอบ4ปีนะก็บอกราคาหุ้นของ Deutsche Bank ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กดิ่งลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากที่ CDS ซึ่งเป็นอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากการ ผิดนัดชำระหนี้ของ Deutsche Bank พุ่งสูงสุดในรอบ4ปีท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารช่วง 18:58 นาทีตามเวลาในประเทศไทยราคาหุ้นของ Deutsche Bank เนี่ยร่วง 11.09% จริงร่วงไป 13% แล้วนะ13แล้วใช่ไหมฮะ13แบงก์อื่นก็ลงคือลงทั้งในลอนดอนเยอรมนีแล้วฝรั่งเศสยังไงที่บอกว่าเยอรมนีมีแบงก์หลักคือ Commerce Bank ค่ะ Commerce Bank แล้วก็ Deutsche Bank Commerce Bank ตก 8% Societe Generale ตกไป 7% ของฝรั่งเศสนะตกหมดเลยนะอังกฤษก็ Barclays กับ NatWest ตก 6% เท่ากันdirectorด้านการลงทุนของ AJ Bell Ross Moore บอกว่าการตกของหุ้น Deutsche Bank เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นแนวโน้มของการสูญเสียความเชื่อมั่นอย่างแรงในระบบธนาคารของยุโรปแล้วก็มีความหวาดกลัวว่าธนาคารกลางเนี่ย อาจจะทำการขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปโอเวอร์เกินไปนะทำให้หลังจากที่ปล่อยให้ดอกเบี้ยมันต่ำมานานเกินไปพอขึ้นก็ขึ้นพรวดๆๆๆเลยนะเหมือนขึ้นลิฟต์เลยนะอันนี้ก็มันเกี่ยวโยงว่าไอ้มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจถดถอยด้วยแบงก์ก็เลยเจอเข้าไปหลายเด้งนะแล้วก็บอกว่านักลงทุนเนี่ยต่างพากันถอนเงินจากธนาคารผู้ระดับภูมิภาคนะแล้วก็แบงก์ที่มีการลงทุนเยอะและแบงค์ที่อยู่ในกลุ่มของในระบบแบงค์ธรรมดาด้วยบูมเบิร์กก็บอกว่า UBS กับ Credit Suisse เนี่ยกำลังถูกสอบสวนโดยอเมริกาอยู่และโดยสหรัฐอยู่แล้วก็โดยกระทรวงยุติธรรมว่ามีการช่วยเหลือบรรดามหาเศรษฐีรัสเซียเนี่ยหลีกเลี่ยงความบาปหรือเปล่าค่ะฉะนั้นรอดูว่าหุ้นนิวยอร์กขึ้นหลังจากนี้นะเปิดอีกไม่กี่เนี่ยปั๊บเนี่ยจะร่วงไหมจะร่วงไหมถ้าแดงเถื่อนแล้วก็วันจันทร์ก็สวดมนต์ภาวนาได้ว่าจะเป็นยังไงนะก็เห็นในการ์ตูนนะของ investing.com เขาก็เขียนเป็นภาพว่า Deutsche Bank คือโดมิโนตัวถัดไปต่อจาก Credit Suisse จะถึงขนาดนั้นเลยไหมพี่ใช่ใช่ใช่โอ้น่ากลัวเพราะว่าเขาเน่าในมานานแล้วไงเขามีการปรับโครงสร้างเปลี่ยนผู้บริหารปลดพนักงานนั่นนี่โน่นเยอะเลยล่ะยุบสาขาลดสาขาเน่าในเหมือนกับ Credit Suisse ไง Credit Suisse นี่ก็มีคนพูดบอกว่า Deutsche Bank ล้มคราวนี้ธุรกิจการเงินของโลกมีปัญหาแน่นะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับมากมายเลยดีนะเราไม่เป็นเจ้าของธนาคารมีทองไหมมีทองเราไม่มีเจ้าของธนาคารเขาบอกทองจะพุ่งไม่หยุดว่ามีหนวดเท่าหนวดกุ้งเอาเก็บไว้ให้ดีนอนสะดุ้งจนเรือนไหวเรือนไหวเลยนะใช่ใช่ใช่เก็บไว้ให้ดีเพราะราคาจะพุ่งต่อเนื่องเพราะสัญญาณไม่ดีนะตอนนี้นะเดี๋ยวรอดูไม่เป็นไรเรามีข้าวปลาอาหารเมืองไทยมีข้าวปลาอาหารยังไงก็เอาเบ็ดไปหย่อนตามในน้ำลำคลองได้ คือสู่ยุคนะหากินตามในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเปิดอะไรเปิดตูดขายของอ่ะเปิดท้ายขายของ เปิดตูดนี่ไม่ได้นะ ถ้าเปิดท้ายยังพออยู่ แต่ถ้าถึงขั้นต้องเปิดตูดขายของนี่แสดงว่าหนักน่าจะหนักแล้วนะน่าจะหนักแล้วนะคะนี่รอดูรอจับตาดูDeutsche BankในชะตากรรมDeutsche Bankเนี่ยนะคะแล้วเศรษฐกิจเยอรมันตอนนี้กำลังแย่หน่อยนะท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจเขาย่ำแย่เพราะอุตสาหกรรมเขากำลังล้มหายตายจากแจ้งหมดเป็นเรียกเป็น deindustrialization คือสภาพอุตสาหกรรมสิ้นสภาพเพราะว่าขาดพลังงานอย่างแรงต้นทุนมันสูงจากพลังงานใช่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยการลงทุนจะลดไปหมดเพราะไม่รู้ว่าจะมีน้ำมันมาจากไหนไงใช่ไหมลงกันเขาไม่สร้างเพราะว่าสร้างแล้วจะลงน้ำมันมาจากไหนอ่ะเพราะว่าตอนกลางเขาก็ไปเข้าข้างกับรัสเซียกับจีนหมดแล้วค่ะเมื่อวานในกลุ่มกอล์ฟความร่วมมือของกอล์ฟในอ่าวเปอร์เซียกอล์ฟคอร์ปอเรชั่นคาวซิลของอาหรับเนี่ยก็บอกว่าเราจะคืนดีกับอิหร่านหมดค่ะนั่นคือไม่เอาอเมริกาหรือว่าอเมริกาโอเคแต่เราไม่เดินตามกฎอเมริกาแล้วเราคืนดีกับอิหร่านจีนรัสเซียพูดเดียวกันหมดแต่มีเกาหลีเหนือพวกเป็นตัวตึงอีกต่างหากค่ะใช่ไหมค่ะนะเราไปดูการเมืองต่ออีกนิดนึงนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นแต่ว่าคนไม่ได้สนใจเลยคนสนใจเรื่องชะตากรรมทางการเมืองของท่านหลังจากนี้
พราะว่ามีการปล่อยข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าจะเป็นสสบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติดูโง่เฮงไว้ดูโง่เฮงไว้ดูหน้าผากโง่เฮงว่ามีออร่าไหมตึง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 ไหมหน้าผากตึงไหมตึงไหมนะสะท้อนแสงไว้ไงเหรอตาหวานเยอะไหมตาหวานไหมดูนะเขาก็สายหน้านะบอกยังไม่ตัดสินใจตอนนี้คือการที่ยื้อว่าไม่ตัดสินใจก็แปลว่าไม่ลงกันแหละไม่ลงไม่เด็ดขาดไม่กล้าขาดความเด็ดขาดเขาไม่พูดน้ำเด็ดขาดคนจะลงมันลงไปแล้วเขารักตัวเองมากกว่าคนนี้อีกคนหนึ่งคนนี้นักข่าวถามตลอดเวลาว่าจะชวนอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีคลังซึ่งคนก็นินทากันว่าเป็นคนของอาจารย์น้องใช่ลงรอบหน้าได้ไหมใช่ใช่ใช่เอาไปฟังการให้สัมภาษณ์ทีมเศรษฐกิจที่จะมาช่วยจำนวนมากเรื่องอนาคตด้วยไหมคะเดี๋ยวรอฝากตอนนี้ก็ช่วยกันอยู่แล้วล่ะนะหมายว่าในอนาคตส่วนหนึ่งก็อนาคตไงหมายว่าจะมาช่วยก็อนาคตคืออนาคตไงตอนนี้ก็มีเวลาในการที่จะต้องทำงานร่วมกันอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่ในสองบทบาทซึ่งผมต้องระวังอย่างเต็มที่นะผมเป็นนายกตีด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้อำนาจต่างๆในการรักษาการก็มีจำกัดนะก็มีข้อห้ามหลายประเด็นซึ่งอาจจะทำให้งานอาจจะมีปัญหาล่าช้าไปบ้างในบางอย่างอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งอะเนาะว่าใครจะเป็นรัฐบาลต่อไปผมไม่ได้รังเกียจใครอยู่แล้วแล้วแต่ประเทศไทยไม่ใช่ของผมเป็นของคนไทยทุกคนแล้วในการนี่นะคือไม่ต้องย้ำก็ได้ประเทศไทยไม่ใช่ของคุณนั่นมันแง่อยู่แล้วไม่ต้องพูดแต่การที่เอาบ่าวไปยืนไม่ได้เสริมราศีเลยนะก็ตายไปอย่างนั้นนะนะบอกด้วยครั้งเดียวว่าเอาบ่าวไปยืนข้างไม่เสริมราศีท่านเลยต้องเปลี่ยนคนใช่ไหมใช่ไม่ได้นะใช่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีขุนพลมันไม่ขุนอะมันขุนไม่ขึ้นอะขุนไม่ขึ้นนะขุนไม่ขึ้นเป็นขุนพลอยพยัคฆ์อย่างเดียวใช่เป็นอย่างนั้นนะทีนี้บ่าวแล้วไม่เสียออร่ามากทีนี้คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์เขาถามกันว่าตกลงจะไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติในสมัยหน้าอีกหรือเปล่าเจ้าตัวปฏิเสธที่ตอบคำถามนะคะไม่ตอบไม่พูดไม่ใช่นะคือคนแบบว่าไม่ปฏิเสธไปว่าใช่หรือเปล่าบอกไม่ใช่นะแล้วเขาก็ถามว่าจะไปเป็นประธานที่ปรึกษาให้พรรคด้วยไหมอะไรเงี้ยคุณอาคมบอกไม่ตอบเคยคนก็เลยมองว่าเอ๊ะจะไปต่อไหมเพราะว่าก็ถูกมองว่าอาจารย์น้องส่งมาจะไปไหมคุณอาคมก็ต้องถามอาจารย์น้องไปถามเมียก็อีกทีเหรอเป็นหรือเปล่าโอ้ยเหนื่อยมากเลยต้องถามแต่ครอบครัวเลยนะนี่เขาต้องถามว่าตกลงคุณให้ผมหยุดเอาต่อไหมไปต่อไหมเนี่ยเออผมจริงผมก็รู้ว่าอยู่มา8ปีแล้วมันเกินแล้วนะแต่มันมีคนที่ไปที่เป็นอยู่แล้วคือคุณรองนายกพลังงานอะน่าไปแน่นอนไปไหนฮะไปกับทีมปื้อทีมเศรษฐกิจของเป็นทีมเศรษฐกิจแล้วไงใช่ใช่ทั้งที่ทำงานไม่เคยได้เรื่องเลยล่ะนะผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์อย่างนั้นนะใช่แต่ไปไหนบอกไปทวงเงินอะไรขอราคารถจะลงกันหน้าลงกันทุกวันเงียบไปเลยนะไม่มีเลยนะเงียบไปแล้วไม่มีเลยนะแต่เขาประกาศว่าเขาจะทำคนละครึ่งต่อสัปดาห์จำรับไอ้เรื่องนั้นมันธรรมดาประชาชนเขาบอกว่าอย่าไปประชาชนอย่าไปยอมรับคนละครึ่งเพราะถ้าว่าคุณช่วยกันเร่งการเจงของประเทศเพราะนั่นเงินของคุณมันเป็นเงินของคุณใช่ถูกฉะนั้นคุณอย่าไปยอมรับคนละครึ่งหรืออย่ายอมรับอีกต่อไปมันเป็นประชานิยมที่ไม่ก่อให้เกิดประเทศชาติจะเจงเพราะว่าตัวเราทำเอง productivity ใช่อย่าทำอย่างนั้นนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เห็นผลเงินของเราเขาเอาเงินมาเอาใจเราใช่ไหมประชานิยมนะล่าสุดอ่ะไปดูกันต่อนะคะอีกสักนิดนึงนะก็มีล่าสุดพอมาถึงก็สร้างเรื่องเลยนะพี่จอนหนวดงามเนี่ยนะคุณสราญวุฒิสมาชิกใหม่รวมไทยสร้างชาติชงนโยบายแช่แข็งหนี้ทั้งแผ่นดินนะนี่ใช่คุณแช่แข็งหนี้ของคุณได้หรือเปล่าเออแช่แข็งหนี้ตัวเองให้ดูก่อนบอกว่าเสนอนโยบายสำหรับทั่วรวมไทยสร้างชาติหยุดต้นหยุดดอกเบี้ยหยุดฟ้องหยุดยึดทรัพย์เฮ้ยไม่ได้คุณไปบอกเจ้าหนี้คุณไม่ได้อย่างนั้นน่ะเขาไม่เรื่องอะไรล่ะไม่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้คุณอันนี้แก้ปัญหาไปดีหรือแก้ปัญหาตัวเองก็ไม่รู้อันดีดีอันดีดีอาจจะตีขลุ่มไปเลยตีขลุ่มนะตีขลุ่มไปเลยเขาบอกอาจจะไม่มีหนี้ก็ได้ของเขาอะมีคนตามหาตัวเขาอยู่จริงกันนะจริงกันนะตามอยากถามไทยสุขภาพว่าเป็นไงบ้างสลันวุฒิเสนอแช่แข็งหนี้ทั้งแผ่นดินหยุดต้นหยุดดอกเบี้ยหยุดฟ้องหยุดยึดทรัพย์เกษตรกรร่ำรวยอสมร่ำรวยจะเอาให้เป็นนโยบายนะจะเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอามาถึงก็สร้างเลยสร้างปัญหาเลยนะเออนะเดี๋ยวลุงจะต้องออกมาเบรกสังคมยังไงต้องไปคุยกับ2-3รายที่เขาคุณไปแวะเขาคุยก่อนนั้นคุยคุณสงครามเหมือนคุณสงครามไม่อยากเจอตัวอย่างเหมือนกันเอออย่างนั้นเหรอทำไมพี่สงครามคิดเลือกไพโรจน์ไปเปิดสงครามไว้เหรอไม่ใช่ยังไงเป็นยังไงเขาไปเคยไปแวะเยี่ยมก่อนหน้าโน้นไงเขาคิดถึงเหรอเขาไปสนามกอล์ฟเขาชีจันทร์ด้วยไปคุยเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเออเห็นว่าคุยต้องคุยคุณแป๊ะเลยนะ
แป๊ะไหนผบตรเนี่ยต้องไปคุยเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอดีตผบตรเหรอเออใช่คุยแวะคุยเขาหน่อยนึงว่าเป็นยังไงจะทำไมถามถ่ายสุขภาพด้วยอ๋อเหรอสุขภาพอะไรสภาพคล่องเนี่ยถามถ่ายสุขภาพคล่องเนี่ยโจทย์เยอะเหรอนะโจทย์เยอะไม่ใช่โจทย์ติเขาเรียกว่าเป็นอะไรคนคิดถึงภาระติดพันเนี่ยพอดีปวดหัวโอ๊ยไม่รู้มิตรสัมพันธ์เออมิตรสัมพันธ์เออนะโอ้ตายละอ่ะทักษิณเปิดใจสื่ออยากกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอันนี้ไปให้สัมภาษณ์กับเกียวโดนิวส์เขาจะมาสิงคโปร์ต้นเดือนหน้านี้แล้วบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลเลือกตั้งจะเป็นยังไงฉะนั้นอบต.อบจ.ทั้งหลายแหล่นะแกนำเสื้อแดงที่กลับจงกลับใจแล้วแหละเตรียมตัวจองที่ไว้ได้เขามาอยู่หลายวันเขาบอกเขาใช้ชีวิตลี้ภัยในต่างประเทศมาหลายปีเพราะถูกขับออกจากประเทศก็เหมือนติดคุกอยู่แล้วนะแล้วเขาก็นี่เปิดใจอยากกลับนี่เขาพาดหัวบอกว่ายอมรับโทษจำคุกได้ถ้ากลับมาอันนี้แปลว่ายอมคือเขาแบกไต่ข้อเสนอป่ะเขาต่อรองมาว่าขอติดคุกนะแต่ทีสักพักนึงเนี่ยก็คงจะอายุ74แล้วนี่ทำเรื่องขออภัยโทษไงใช่ไหม74แล้วไงก็ถ้าอภัยโทษก็คดีเก่าๆก็ที่ค้างคาอยู่ก็ยกหมดเลยใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาคนอื่นก็ติดเยอะแยะนี่ถ้าคุณติดก็ไปเจอคุณอะไรอ่ะชายอยู่ในคุกตอนนี้อะไรบุญทรงก็อยู่นั้นอยู่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้สิทำไมอ่ะถ้าไปส่งไปอยู่กับแดนเดียวกับบุญทรงไม่ได้นะคนละคุกกันมั้งอ๋อคือโทษต่างกันแล้วก็จะไปคนละคุกก็ได้เออคู่กรณีเขาไม่จับเขาอยู่คลองเปรมกันเลยจำกลางคนละอย่างกันมั้งอ๋อหรือโดนบางขวางเลยก็ยุ่งหน่อยนะเออคนละแดนก็ได้อยู่กันเดียวกันอันนี้อาจจะเป็นการเปลยข้อเสนอป่ะว่าเออยินดีเข้าสู่เส้นทางสมรรถฉันท์เขาบอกตั้งนานแล้วเขาส่งสัญญาณตั้งนานแล้วว่าเขาพร้อมจะกลับมาติดคุกใช่ไหมก็มีคนดักว่าเอ้าเรือนไทยที่สร้างไว้แล้วก็ไม่ได้อยู่สิไม่ได้อยู่ไม่รู้เรือนไปหรือไปยังอ๋อมีเรือนไทยด้วยเหรอฮะเขาบอกจะให้สมัยก่อนนู้นไงตั้งสมัยที่เขาขึ้นคดีซุกหุ้นอ่ะอ๋อเออจริงไม่จริงเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ต้องถามคุณจตุพรเขาคนสนิทเหรอก็เห็นว่าก็เขาเคยอยู่พรรคเดียวมาก่อนอยู่พรรคเดียวกันมาก่อนเขาต่อสู้เพื่อทักษิณมาก่อนไงแต่นี่เขาไม่ต่อสู้แล้วเอ๊ะนี่ทักษิณมั่นใจเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแน่นอนอย่างน้อยได้ส.ส.เกินครึ่งสภานะแต่ว่าเอ้แต่เขาเปิดอย่างนี้นะพี่เขาไปพูดกับเกียวโดนิวบอกว่าอาจจำเป็นต้องจับมือพลังประชารัฐปกติไม่ปกติเขาไม่ยอมรับก็จตุพรถามทุกวันนี่ไงบอกว่าตกลงเนี่ยเพื่อไทยจะจับมือพลังประชารัฐหรือเปล่าตู่ถามทุกวันน่ะก็ผมถึงบอกว่าลุงป้อมเนี่ยไม่ติดต่อจริงแต่ว่าคนลุงป้อมติดต่อทุกวันไงต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกมาเปิดเพราะปกติเขายืนกรานว่าเขาจะแลนด์สไลด์โดยไม่จับมือวันนี้เขาให้สัมภาษณ์ที่เกียวโดนิวส์เนี่ยเขาบอกว่าแม้เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งแต่ยังต้องการพันธมิตรทางการเมืองกระนั้นก็ดีเขายอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะตั้งรัฐบาลร่วมกับผู้กระทำรัฐประหารทั้งเขาและนางสาวยิ่งลักษณ์นะกันนั้นก็ดีก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งรวมถึงพลังประชารัฐด้วยอาจจะเป็นก็เสียหนูด้วยไงสุดท้ายก็เสียหนูด้วยไงคือบอกอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่ใช่ทางเลือกแรกนะฮะก็เสียหนูด้วยไงที่บอกแล้วไงเสียหนูบอกให้ลุงป้อมบอกคุณลุงป้อมไปเคลียร์ว่าเขาจะเอาผมหรือเปล่าไงแต่เสียหนูบอกผมไม่เป็นนายกให้ลุงป้อมเป็นแต่ลุงป้อมจะได้เป็นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงอยู่ที่พลังประชารัฐเนี่ยอยู่ที่เพื่อไทยจะได้เท่าไหร่ไงถ้าเขาได้250เนี่ยหรือ220เนี่ยเขาก็มีอำนาจต่อรองได้แต่ถ้าดูก้าวไกลเข้ามาที่2หรือเปล่าก้าวไกลมีสิทธิ์มาที่2ด้วยนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่คนเขารุ่นเก่าก็ที่เบื่อนักการเมืองเนี่ยเป็นไปได้เห็นไหมนะคะถึงบอกแล้วไงบอกแล้วเขานี่ติดต่อตลอดเวลาคุยตลอดพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าค่อยๆเปิดออกมาก็แย้มไต่มาบอกอย่างกลับมาติดคุกไงใช่เนี่ยเดี๋ยวสิงคโปร์เนี่ยมาสิงคโปร์อาทิตย์หน้าต้นเดือนหน้าเนี่ยก็บรรดาอบต.อบจ.อะไรทั้งหลายแหละที่แกนนำหัวคะแนนหลายรีบไปได้เลยข้างบินไม่กี่พันแล้วก็ล่าสุดคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยออกมาติงนะบอกว่าคนที่เป็นมือปล่อยภาพวงกินข้าวร่วมกับบิ๊กป้อมเนี่ยควรมีมารยาทใครไปถ่ายอ่ะก็ในวันนั้นน่ะก็ต้องคนในวงนั่นแหละพี่ก็ใช่แต่ก็เหมือนคนที่ไปมีเซ็กกันแล้วไปถ่ายภาพอัดไปที่รู้ไงเดี๋ยวใช่กินข้าวด้วยกันก็เป็นความอุจจาอย่างหนึ่งนะอุจจาใช่ไหมคุณตกลงอะไรกันอ๋อคุณตกลงอะไรกันเนี่ยคุณอะไรตกลงอะไรกันใช่ไหมมันไม่ประชุมครม.นี่มีคุณตกลงอะไรกันมีข้อตกลงอะไรกันเขาเหมือนไม่พอใจบอกว่าทำไมถึงไปถ่ายรูปพูดในวงข้าวก็คืออยู่บนโต๊ะในวงข้าวไม่ควรเอาเรื่องที่พูดคุยกันในนั้นออกมาเปิดเผยแล้วผมรู้ได้ไงอ่ะผมรู้ได้เขาคุยยังไงอ่ะเพราะมีคนออกมาเขียนไง
แล้วบอกไงส่งข่าวผมไม่ได้ไปอ่านที่ไหนมาผมรู้ว่าเขาพูดอะไรกันแม่พี่ได้รับการยกเว้นว่าพี่ถอดจิตไปพี่พูดแล้วเราดูในห้องนั้นมีอะไรด้วยมีอะไรในขณะห้องข้างๆมีอะไรด้วยอุตส่าห์ละอย่างนั้นเลยนะเออไม่เคยไปหรอกเป็นอย่างนั้นนะใช่ก็ยิ่งกว่ากล้องวงจรปิดจีนเนี่ยเรามีอะไรหมุดไปกล้องจะไปติดไปได้ไงอ๋อไม่เป็นไรแล้วฟังเสียงตลอดถ่ายทอดสดเลยเขาไม่พอใจเขาบอกว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คุยกันไปเรื่อยคุยกันเฮฮาไม่ใช่การพูดอย่างเป็นทางการฉะนั้นคนที่อยู่บนโต๊ะไม่ควรนำเรื่องที่พูดออกมาคือเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่เป็นทางการเลยไอ้ประโยคที่ว่าเขาไม่เป็นนายกให้ยกให้ลุงป้อมเนี่ยแหละเออเนี่ยประโยคนี้คือปัญหาใช่ไหมที่ผมได้ยินมาผมได้ยินมาแล้วเขาไม่พอใจประโยคไหนไม่รู้ประโยคนี้ป่ะเราไม่รู้ที่บอกให้ลุงป้อมไปคุยกับทางคุณทักษิณเองนะว่าเขาโอเคกับผมไหมอย่างเงี้ยเออเอออ๋อเหรอนี่เขาไม่พอใจผมก็รู้มาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าในวงข้าวพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันเสียอำนาจการต่อรองไปไงอนุทินบอกว่าเป็นการพูดแซวกันบนโต๊ะอาหารเรื่องเจรจาตำแหน่งนายกยังไม่ถึงเวลาภูมิใจไทยพูดมาตลอดพักเกรงใจพี่น้องประชาชนจะทำอะไรก็ต้องพูดถึงผลการเลือกตั้งก่อนนะเรื่องบนโต๊ะอาหารถ้าพูดให้ถูกทุกคนใครที่อยู่ในขั้วรัฐบาลใครได้เสียงข้างมากที่สุดก็เป็นนายกพูดกันแค่นี้แล้วก็หัวเราะผมไม่ได้พูดมีแค่สายหัวปลกผงกแต่ที่ไปมีคนที่ไปออกรายการแล้วแอบอ้างเรื่องนี้ผมคิดว่าเสียมารยาทใครออกรายการไม่รู้มีคนไปพูดผมเหรอผมเหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่พี่ผมไม่ได้ไปนี่เขาพูดถึงคนที่กินข้าวแล้วไปออกรายการในนั้นมีใครอ่ะมีใครมีคนไปให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยพาดพิงลุงป้อมป่ะอุ้ยลุงป้อมไม่สัมภาษณ์ใครเลยอ่ะพี่เราก็ไม่รู้หรอกผมไม่รู้เนี่ยกินข้าวไม่รู้กินอะไรเลยเมื่อกี้นี้ไงแต่น้องเห็นว่ามีแกงหน่อไม้อยู่นะหรือพ่อไม่รู้นี่ผมไม่รู้เมื่อไม่ถึงอยู่นู่นปลายโต๊ะนู่นข้างหน้าผมมีแต่ข้าวผัดก็มีการติงกันว่าไม่ควรจะนำเรื่องในวงข้าวมาพูดน่ะคุยคงกินอีกเดี๋ยวผมก็รู้อีกนั่นแหละเดี๋ยวก็กินอีกนะใช่กินอีกเดี๋ยวก็รู้อีกมันหน้าต่างมึงมีหูประตูมีช่องเป็นอย่างนั้นนะกลับบ้านไม่เสียหายอะไรนี่เพราะเราว่าชาวบ้านเขาอยากรู้เล่าให้ฟังคือไม่ควรจะมีความลับกับประชาชนเขาบอกคุณกำลังเดิมพันกันอยู่กับบ้านเมืองนะใช่ไหมล่ะแต่ชาวบ้านก็อยากรู้ว่าคุณมีข้อตกลงอะไรหรือเปล่า คุณมีดีลอะไรกันดีลอะไรใช่ชาวบ้านก็จะตามทันได้ไงเออใช่ใช่ใช่ไหมเอาละเอาจบวันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านตัวเองนะแล้วก็ลากันไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ทุกคนก็หวังอย่างนั้นนะก็นี่ขึ้นอยู่กับประชาชนใช่ไหมล่ะนะคราวนี้คำว่าแลนด์สไลด์ไปไหนก็ยังไม่รู้เข้าใจไหมเพราะถ้าลงไม่ดีก็สไลด์ออกนอกเลนออกไปเป็นเจ็บตัวอีกเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ